แล้วเราคุณผู้ชมบอกเลยว่าสำหรับคนที่กดไลค์คลิปนี้และตอบคำถามประจำวันคลิปนี้จะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลจากผมไปนะครับผมคำถามประจำวันก็คือคุณผู้ชมอยากให้ผมพาไอ้ฝ้าไปเจอผีอะไรตอบใต้คอมเมนต์ตอบด่วนดีคุณผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมเองซาลาเก้าเห็นด้วยคนด้านหลังผมปะอุ้ยมันไม่รู้อะไรซะแล้วในเมื่อมันใกล้ฮาโลวีนเนี่ยผมก็เลยจัดเต็มให้มันหน่อยคุณผู้ชมเฮ้ยผมขอเริ่มด้วยการทำไปตอนคืนตลอดเวลาเลยแล้วกันป้าบบัวพี่บอกงงล็อกหลอนและยิ่งไปกว่านั้นนะครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาแกล้งธรรมดาเรามาแกล้งมันด้วยใช้ม็อด True Backroomหลังห้องมาดูว่าวันนี้เนี่ยไอ้ฟ้าจะตกใจหลังห้องแค่ไหนกันเชียวอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยครับว่าไอ้ฟ้าจะตายกี่ครั้งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับคุณผู้ชมไม่ถึง100ไลค์แล้วก็ไปเดือนเลยเอ๊ะอะไรอ่ะอยู่ดีๆมันก็กลายเป็นตอนคืนมันไม่เช้าเลยอ่ะเดี๋ยวมีเพื่อนมานอนด้วยโอ้ดีนอนด้วยเลยละปุ๊บไหนขอลองแอบไปดูไอ้ฟ้าดิเมื่อกี้เหมือนได้ยินว่ามันจะไปนอนเหรอหารู้หรือเปล่าว่าที่นี่มันนอนมันไม่มีตอนกลางวันแล้วนอนข้างไอ้ดีดีนะนี่นะคุณผู้ชมมาน่าจะหลอนเติบอยู่อะโอ้ยิ้มแบบน่ากลัวนี่โอเคแล้วแอบมาหมดตื่นดีว่ะเฮ้ยอ้าวนี่มันยังไม่เช้าอยู่โอ้โหนี่นอนไปประมาณ7ล้านปีแล้วโอ้โหเขาไม่ตื่นเลยเนาะอะไรนะออกไปปลูกต้นไม้ดีกว่าฝั่งนี้ปลูกเยอะละโอ้ยพิซซ่าพิซซ่าเลยน้าพิซซ่าเลยนี่พิซซ่าเพียบเลยโอ้โหไอ้ป้ามันน่าจะหลอนไปแล้วอ่ะแต่ว่าแต่ด้านหลังเนี่ยโอ้โหน่ากลัวจริงนะบอกไปตรงกระจกอ่ะยังหลอนน่ะหน้ายิ้มอ่ะโอ้โหเป็นยังอยู่คาราอยู่เลยจะพิซซ่าร้ายโอ้โหดูดิคุณเดบิซีละเมิดนอนตกเตียงเลยอ่ะโอ้โหทำไงดีเนี่ยมันยังอยู่คาราอยู่เลยอุดก่อนละกันอุดอย่างนี้ต้องอุดพิมิดอุดพิมิดฝั่งนี้ก็อุดอ๋อน่ากลัวคุณไม่ชอบครับเป็นจังหวะนี้เป็นจังหวะดีเลยเนี่ยเดี๋ยวฟ้ามันอุ้ยจังหวะปะเนี่ยอย่าเพิ่งออกมานะดูวันนี้มันปิดผนึกไว้หมดแล้วอ่ะเยี่ยมเราก็นี่ละกันทำแบบไปให้รู้ว่านี่คือบล็อกมาจากหลังห้องนะถ้านายไม่รู้จักแล้วก็เข้ามาเจอดีแน่คือถ้าคุณผู้ชมครับถ้าแบบไปฟ้าเข้าไปปุ๊บอ่ะผมว่าจะเจนเนเรตแบ็ครูมมาเลยอ่ะให้มันหลอนเลยอ่ะช่างหน้าท้าทายตอนนี้ได้เช้าแล้วมั้งเนี่ยนี่จะผ่านไปเป็นแบบ8 90ชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ยไอ้พี่ซิงก็นอนไม่ตื่นตื่นนะบอกให้ตื่นโอ้โหไม่ตื่นแล้วออกไปดูข้างนอกดีกว่าเฮ้ยโอ้แมวดำโอ้โหนี่มันยังไม่เช้าว้ายโอ้โหดวงจันทร์ไม่ขยับเลยโอ้ยหน้ายิ้มหายไปแล้วโอ้ยหรือเราละเมอวะเมื่อกี้แล้วอะไรเนี่ยวัดเฮ้ยอะไรอ่ะบ้านเห็ดเหรอว่ะเออสร้างประตูได้เลยตรงนี้ว่ะอะไรเนี่ยที่ไหนวัดอะไรอ่ะเขาวงกฎแห่งความฝันโอ้ my god ช่วยด้วยออกไงอ่ะเอ้าออกไม่ได้เอาล่ะครับคุณผู้ชมและนี่คือแบ็ครูมของพวกเรามาดูดิว่าข้างในไอ้ฟ้าอุ้ยใหญ่แล้วอ่ะโอ้ลึกมากโอ้กว้างมากอ่ะโอ้ยเฮ้ยโลหลังห้องมาแล้วนะหลังห้องเฮ้ยฟ้าหายไปเลยคุณผู้ชมหรือมันรอดไปแล้วเจอไอ้ฟ้าแล้วว้าเฮ้ยมันลั่นแตกยังอ่ะมันสร้างบ้านเฉยเลยเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ที่นี่มันน่ากลัวเกินไปแล้วไม่เป็นไรเพราะเราสร้างบังเกอร์ไว้แล้วถ้าเป็นมันเราจะอุดแต่ดูมันไม่มีอะไรเลยอะรู้สึกเหมือนมัน
อะไรอะมันเหมือนขังเราไว้เราต้องหาทางออกแน่เลยถ้าเจอตัวอะไรมาจะรอดไหมทำอะไรเนี่ยทางนี้มีอะไรไหมนะเอ้ยไม่กลัวเว้ยไม่เป็นไรไม่มีอะไรหรอกความกลัวคิดเองไม่มีผมว่ามันหลงแล้วไอ้ผมว่ามันหลงแล้วหลงไปชั่วคุณผู้ชมครับนี่มันอยู่นี่แล้วไอ้ฟ้ามันทำอะไรอ่ะเหมือนจะเจอมันแถวนี้หรือเปล่าเฮ้ยพี่ไปชิวเร็วมันขังเลยโอ้ยมันฉลาดจังอ่ะเฮ้ยไอ้นี่มันเซนอย่างแรงอ่ะเจออันนี้ถือว่ารอดไปนะคุณผู้ชมครับผมมีไอเดียว่ะนี่ดีกว่าผมแอบเอาของไปให้มันตรงบ้านดีกว่าเว้ยจะได้คิดว่าฆ่าได้แล้วมีรางวัลอะไรอย่างนี้แต่ที่ไหนได้ไม่ใช่หรอกโอเคเรากลับมาเฮ้ยแต่เดี๋ยวมันจะมีตัวอะไรอีกไหมอ่ะกลัวอยู่แถวบ้านเนี่ยปลอดภัยสุดละเฮ้ยเดี๋ยวแล้วไปมาในกล่องตรงนี้แปลกๆว่ะกันก่อนละกันนี่สไปคิวแล้วก็เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยหมวกฟังทองเหรอฟังทองอลาบีนใส่เลยละกันนี่คนเท่เอ้ยดอกไม้ไปโยทิ้งดีกว่าหัวติดอะไรระเบิดอะไรอ่ะผีเอ้ยเอาล่ะครับคุณผู้ชมตอนนี้คือไอ้ฟ้ากำลังอยู่ในภาพงงงวยคือตอนนี้เนี่ยผมว่าไอ้ฟ้าเดานะคือมันไม่เห็นอะไรเลยเว้ยนี่คือแบบผมพยายามแบบรักษาตัวเองให้อยู่ในสภาพแบบเห็นชัดที่สุดคือยังยากเลยอ่ะคือมันเอาผมไปด้วยเว้ยแต่ว่าในเมื่อไหนแล้วล่ะก็มันไม่เห็นผมใช่ไหมมันไม่เห็นผมวะถ้ามันมาผมอย่าเพิ่งออกมานะจับเอาไว้หลอนแล้วผมต้องรีบทำการแล้วว่ะรีบทำการหาที่แอบก่อนรีบมาเลยคุณผู้ชมฮอลเลอร์ดูล่าฮอลเลอร์ออกกันลงเวทตายไปเลยฉันจะตายไปนะไอ้ผมยังอยากตายแต่ตอนนี้จะติดบันไดตายโอ้ยทำไมมันมองอะไรไม่เห็นเลยอยู่ดีๆหลังห้องโอ้ยทุบบอกโอ้ยมันเล่นของโกงแล้วนี่เล่นโกงแอบหรอถ้ามันแอบแล้วก็เสร็จผมมีเวลาหาของสกินสติลเลอร์หลอนแน่ต้องออกไปจากที่นี่ไปขุดดินไปกี่ปีก็ตามต้องออกจากที่นี่แล้วที่นี่น่ากลัวคนที่ได้ทั้งออกแล้วเย้เฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยเอามันคุณวัดอะไรอ่ะอุ้ยได้ยินเสียงเดินตุ๊กตักว่ะมันจะมีอะไรไหมอ่ะมันมาแล้วมันมาแล้วน้าย่าย่ามาเฮ้ยมันรอดอีกแล้วเว้ยผมจะแก้มันรอบสุดท้ายออกมาไม่อยากจะลืมภาพหลานชั่วเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรเลือดข้างนอกน่าจะปลอดภัยแล้วนะโอ้ยเสียงพี่มาแล้วว้าวไปเฉลยมันดีกว่าว่ะน่าสงสารจัดเลยป้าไอ้ป้าทำไรเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยพี่ทะเลทรายไม่คุยกับผมเลยอ่ะหลอนละ
โอเคครับผู้ชมครับใครที่ชอบพี่คิดแก้ในวันนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์ด้วยละกันบอกเลยว่าโคตรมันอ่ะวันเนี้ยว่าจะกันคลิปหน้าแล้วคุณผู้ชมบ๊ายบายครับผมไปเข้าเกมมาเป็นทักทายดีกว่าไอ้ดมไอ้บ้าเป็นไรเอ้ยเก้าไม่ช่วยกูด้วยเจออะไรไม่รู้จะไม่รู้ไอ้เก้ามึงเป้ใจว่าลอยอยู่ดีๆมันมีของกดอะไรไม่รู้เนี่ยของกดอะไรวะไม่เห็นมีเลยตาฝาดเนี่ยอะไรก็เห็นเป็นทะเลเป็นแบบทะเลแล้วก็พื้นหญ้าปกตินะพี่ตะบูเกนอะไรวะ